Get over here! ต่อไปลองวาดด้านข้างจริงๆนะครับหลายท่านถามมาว่าด้านข้างพี่วาดยังไงนะครับเพราะว่าแบบบางคนพอด้านข้างปุ๊บแบนราบแล้วแบบวาดไม่สวยอะไรแบบทำยังไงอ่ะวาดหน้าตรงซะสวยเลยแต่แบบพอด้านข้างจมูกปากเปิดอะไรไม่สวยนะครับดังนั้นพี่มีเทคนิคครับคือต้องเคลียร์ด้านข้างเลยครับคือเราต้องทำด้านข้างให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับโอเคของพี่เนี่ยตอนแรกพี่จะเริ่มวาดโหนกตรงนี้ก่อนนะโหนกที่มีคิ้วแล้วก็ตายตรงนี้นะครับจะวาดอย่างนี้ก่อนนะแล้วแต่น้องนะน้องจะวาดยังไงได้โอเคแล้วหลังจากนั้นพี่จะวาดสันคือของเราคนเราจะมีสันตรงนี้1ส่วนนะครับแล้วก็ยื่นออกมายื่นตรงนี้อีก1ส่วนคือมันจะเป็นแบบอย่างนี้ฮะนี่ฮะตรงนี้คือสันนะครับถ้าแบบใครจะตัดทอนเลยก็ได้นะแต่พี่แบบเอาให้เห็นหน่อยเห็นนิดนึงนะครับว่ามันมีแบบการโค้งนะเป็นสันน้ำมูกนะครับดังนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งคือเส้นตรงนี้ส่วน2ตรงนี้3 4ต้อง create ครับแล้วก็ส่วน5คือจมูกลงมาอันนี้คือ5นะครับ5แล้วก็มีตรงริมปากนะครับริมปากตรงนี้เป็นเหมือนร่องครับที่มันเป็นรอยร่องระหว่างจมูกนะครับนี่วาดแบบคนจมูกคนจริงหน่อยตรงนี้ฮะตรงระหว่างใกล้ๆริมปากนะครับมันจะมีความนูนของมันนะครับดังนั้นเราต้องวาดพื้นที่ของมันด้วยนะครับก่อนจะไปวาดปากหลายคนวาดแบบนี้ฮะมาเป็นปากเลยก็มีนะแบบไม่สวยมันต้องมีตรงนี้ก่อนแล้วค่อยยื่นออกมาเป็นปากนะแล้วแต่ความจริงตัดทอนเลยก็ได้นะแต่แบบคือมีหน่อยก็ดีนะครับต่อไปเป็นริมปากนะครับริมปากวาดแบบแนวดิสนีย์เลยแล้วกันเพื่อจะเห็นภาพคือปากเราอ่ะจะเรียงมาคือหลายท่านก็เห็นอนิเมะวาดแบบตรงมาอย่างนี้เลยเพราะเขาตัดทอนนะครับที่มันเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็มีหยักแค่นิดนึงนะครับคือมันตัดทอนเนี่ยแต่ถ้าวาดจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีเอกลักษณ์ของมันนะหลายท่านก็วาดตามอย่างนี้นะครับหน้าข้างก็เป็นอย่างนี้ไปเลยปากก็ใส่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลมากนะครับโอเคพอริมปากตรงนี้จะมีเนื้อคางนะครับคางใครจะมีคางหรือไม่มีคางก็มาดูตรงนี้อยากให้วาดให้ตัวละครท่านมีคางก็มาใส่นะต่อไปก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่ากามนะครับกามแล้วก็ไปสู่หูจะตรงตานะครับโอเคเราอยากหูก็ต้องเขียดนะฮะเดี๋ยวอันนี้หูไกลไปคือการพยายามอย่าวาดกว้างไปนะครับไม่งั้นมันจะแบบไม่สวยประมาณนี้ก็พอนะฮะคืบหนึ่งนะครับซึ่งการเราจะประจบหูนะฮะต้องลองเขียดตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะลองเขียดดูนะฮะเนี่ยพอวาดคล่องมันก็แบบไปได้เลยนะครับตรงนี้ต้องครีเอทดูนะครับแบบสร้างขึ้นมาเองนะฮะแบบอย่าให้ไปซ้ำใครนะฮะโอเคเสื้อเหลืองคอจะมีก็ได้อันนี้แบบเรียวนะแต่ส่วนมากอันนี้ไม่เขาตัดทอนกันนะไปเลยอันนี้ผมอันนี้อาจจะใหญ่ไปก็ลองตัดทอนแล้วลดดูนะครับลดมันดูฮะคือก็ค่อยๆลดแล้วก็มันจะได้ภาพตัวละครหันข้างที่สวยนะครับ
拜拜。Yeah, okay.